สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ EEC Focus เช่นเคยอยู่กับแพรวันวณิชภัทรสอนธนาพิชัยค่ะรายการของเรานะคะยังคงนำเสนอ12อุตสาหกรรมเป้าหมายที่จะช่วยพลิกฟื้นเศรษฐกิจไทยซึ่งหนึ่งในนั้นนะคะก็คืออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวรายได้สูงและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพค่ะรู้หรือไม่ว่าประเทศไทยมีจำนวนโรงพยาบาลที่ผ่านการรับรองมาตรฐานระดับโลก JCI สูงถึง69โรงพยาบาลมากเป็นอันดับที่4ของโลกซึ่งอุตสาหกรรมนี้นะคะเป็นการต่อยอดจากความเข้มแข็งด้านการท่องเที่ยวของไทยที่มีอยู่เดิมบวกเข้ากับเทคโนโลยีสมัยใหม่ค่ะซึ่งนี่จะเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญนะคะที่ส่งผลทำให้อุตสาหกรรมนี้ของบ้านเราก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำในอันดับต้นๆของภูมิภาคค่ะอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทยเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่ได้รับการส่งเสริมมาอย่างยาวนานนะคะโดยในอดีตมีการจัดตั้งแผนกโฆษณาของกรมรถไฟขึ้นมาเพื่อทำหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้ามาในประเทศไทยรวมทั้งประชาสัมพันธ์เผยแพร่ประเทศไทยให้เป็นที่รู้จักของต่างประเทศค่ะซึ่งต่อมานะคะก็มีการจัดทำโครงการบำรุงอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเพื่อเสนอแผนและวัตถุประสงค์ของการท่องเที่ยว3ข้อ1ก็คือโฆษณาเชิญชวนนักท่องเที่ยว2รับรองนักท่องเที่ยวและ3บำรุงสถานที่ท่องเที่ยวและที่พักต่อมาก็ได้มีการโอนกิจการส่งเสริมการท่องเที่ยวมาที่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีใช้ชื่อหน่วยงานว่าสำนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยวและเมื่อการท่องเที่ยวของประเทศไทยตื่นตัวเป็นอย่างมากรัฐบาลขณะนั้นจึงมีนโยบายส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอย่างจริงจังออกพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือว่าอสท.ทำหน้าที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวและขยายขอบเขตงานด้านพัฒนาอนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเที่ยวและส่งเสริมเผยแพร่การท่องเที่ยวด้วยนอกจากนั้นนะคะเมื่อปี2519ประเทศไทยจัดทำแผนพัฒนาการท่องเที่ยวของประเทศฉบับแรกบรรจุไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่4ตั้งเป้าว่าในปี2524เราจะมีนักท่องเที่ยวไม่ต่ำกว่า2ล้าน2แสนคนสร้างรายได้เข้าประเทศ 11,700 ล้านบาทแต่ว่าพอในช่วงปี2522มีการปรับองค์การอสท.มาเป็นการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือททท.เพื่อดำเนินนโยบายให้ได้ตามเป้าหมายให้สำเร็จปรากฏว่าตอนนั้นมีนักท่องเที่ยวเข้ามาถึง2ล้าน1หมื่นคนใกล้เคียงกับเป้าหมายสร้างรายได้เข้าประเทศทะลุ 21,000 ล้านบาทเกินกว่าเป้าที่ตั้งไว้จุดนี้เองถือเป็นนัยยะสำคัญที่ส่งผลต่อการเติบโตของการท่องเที่ยวไทยค่ะหลังจากนั้นเป็นต้นมานะคะอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทยก็เติบโตอย่างต่อเนื่องมาตลอดค่ะสะท้อนได้จากตัวเลขจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติในช่วงปี2550ปีนั้นเรามีนักท่องเที่ยวถึง 14.4 ล้านคนสร้างรายได้มากถึง 540,000 ล้านบาทถัดมาเมื่อปี2560นะคะมีนักท่องเที่ยว 35.5 ล้านคนสร้างรายได้ถึง 1.8 ล้านบาทจนถึงปี2562ก่อนการแพร่ระบาดของโควิด-19 มีจำนวนนักท่องเที่ยว 39.9 ล้านคนมีรายได้สูงถึง2ล้านบาทคิดเป็นสัดส่วนถึงร้อยละ10นะคะของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศหรือ GDP ซึ่งเมื่อรวมกับรายได้จากการท่องเที่ยวในประเทศอีก 1.17 ล้านบาททำให้สัดส่วนต่อ GDP สูงขึ้นไปถึงร้อยละ16ซึ่งการเติบโตดังกล่าวค่ะทำให้ประเทศไทยมีจำนวนนักท่องเที่ยวเข้ามาในปี2562อยู่อันดับที่7ของโลกรองจากฝรั่งเศสสเปนสหรัฐอเมริกาจีนอิตาลีตุรกีเม็กซิโกขณะที่มีรายได้จากการท่องเที่ยวอยู่ในอันดับที่4ของโลกรองจากสหรัฐอเมริกาสเปนและฝรั่งเศสค่ะพามาดูนักท่องเที่ยวนะคะที่เดินทางเข้าไทยมากที่สุด10อันดับแรกกันบ้างซึ่งก็ได้แก่จีน 11.1 ล้านคนรองลงมานะคะเป็นมาเลเซีย 4.2 ล้านคนอินเดีย 1.9 ล้านคนเกาหลีใต้ 1.8 ล้านคนลาว 1.8 ล้านคนญี่ปุ่น 1.7 ล้านคนรัสเซีย 1.4 ล้านคนสิงคโปร์ 1.1 ล้านคนสหรัฐอเมริกา 1.1 ล้านคนและฮ่องกงอีก1ล้านคนค่ะอย่างไรก็ตามนะคะแม้ว่าไทยจะมีจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติแล้วก็มีรายได้จากการท่องเที่ยวสูงขึ้นมากแต่ถ้าเราไปเทียบเป็นรายได้ของนักท่องเที่ยวต่อหัวพบว่ายังค่อนข้างต่ำค่ะ
โดยในช่วง5ปีที่ผ่านมานะคะก็คือตั้งแต่2557จนถึง2561รายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ10ต่อปีมาจากจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ขยายตัวร้อยละ8แต่การใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวต่อคนขยายตัวเพียงร้อยละ2ต่อปีเท่านั้นซึ่งในช่วงปี2560จนถึง2563ช่วงนั้นพบว่ายอดการใช้จ่ายลดลงอย่างชัดเจนเริ่มจากปี2560นะคะนักท่องเที่ยวต่อคนใช้จ่ายเพียงแค่ 5,404 บาทต่อวันในปี2561การใช้จ่ายต่อคนลดเหลือ 5,289 บาทต่อวันปี2562ก็ลดอีกนะคะการใช้จ่ายต่อคนลดลงมาเหลือ 5,172 บาทต่อวันและปี2563การใช้จ่ายเนี่ยลดลงอย่างหนักเลยเหลือเพียงแค่ 3,738 บาทต่อวันเหตุผลสำคัญที่ส่งผลทำให้การใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวต่างชาติลดลงส่วนหนึ่งก็เป็นผลมาจากการปิดเมืองห้ามการเดินทางของประเทศต่างๆในช่วงการระบาดของโควิด-19 ซึ่งยอดการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวในระดับที่ต่ำนี้อาจจะสร้างความเสี่ยงด้านรายได้จากภาคการท่องเที่ยวของประเทศไทยในอนาคตค่ะเพราะจากการคาดการณ์จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติทั่วโลกขององค์การการท่องเที่ยวโลกแห่งสหประชาชาติหรือ United Nations World Tourism Organization คาดว่าจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติทั่วโลกมีแนวโน้มจะชะลอตัวลงขณะเดียวกันหลายประเทศก็กำลังเผชิญกับเรื่องของการแข่งขันในการดึงดูดนักท่องเที่ยวจากคู่แข่งที่รุนแรงมากขึ้นส่งผลต่อการเติบโตของรายได้ประเทศที่พึ่งพาการท่องเที่ยวได้ยากขึ้นค่ะขอบคุณที่ติดตามรายการ EEC Focus นะคะคุณผู้ชมอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดทุกรายการสดและคลิปดีๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยล่ะค่ะ